มาดูทางด้านของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้างนะคะชี้แจงกรณีการแต่งตั้งรักษาการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ค่ะว่าเป็นการพิจารณาตามลำดับอาวุโสนะคะโดยยืนยันว่าส่วนตัวนั้นไร้ประโยชน์ทับซ้อนบริษัทซิโนไทยในการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ค่ะนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.แถลงข่าวถึงการแต่งตั้งรักษาการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่านางจันเพ็ญอานามวัดรองเลขาธิการสภาคนที่1ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดได้ขอถอนตัวไม่รับตำแหน่งรักษาการเลขาธิการสภาเนื่องจากมีงานใหญ่คือสัญญาการสร้างอาคารรัฐสภาใหม่จะครบอายุในเดือนหน้าโดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปเพียง 15-16เท่านั้นค่ะปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาตามลำดับอาวุโสเนื่องจากรัฐสภานั้นทางบริษัทชิโนไทยซึ่งเป็นผู้รับเหมาได้มีหนังสือมาขอความเป็นธรรมและให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเมื่อครบอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันทั้งนี้นะคะจึงได้แต่งตั้งนางสายทิพย์ชวลิตทวินรองเลขาธิการสภาขึ้นเป็นรักษาการเลขาธิการสภาคนใหม่ตามรายงานที่ปรากฏโดยพิจารณาตามลำดับอาวุโสเนื่องจากรองเลขาธิการสภาคนที่2 อยู่ในระหว่างการถูกตั้งการสอบสวนขณะที่อีกคนหนึ่งก็เกษียณอายุราชการค่ะทั้งนี้กรณีการสร้างรัฐสภาใหม่นั้นนะคะตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทชิโนไทยตามที่สื่อบางสำนักพยายามโยงเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนตัวนั้นเข้ามาทำงานเพื่อที่จะทำทุกสิ่งล่าช้าให้เรียบร้อยนะคะเมื่อไม่ประสงค์ให้รัฐสภาเสียค่าโง่ให้กับใครนั่นเองค่ะ